สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2567ปี2024ปีมังกรทองนะครับวันที่1มกราวันนี้เป็นวันดีวันต้นปีใหม่นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้อัปเดตคลิป YouTube มาเนิ่นนานนะครับเนื่องด้วยงานด้วยภารกิจงานสอนงานวิจัยงานบริหารแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตอัปเดตนะคลิปวิดีโอ YouTube ให้สมาชิกนะพูดติดตามช่อง YouTube ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube มนตรีเงาเดชเอาไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะจะนำเสนอเทคนิคการนำตารางโหลดไฟฟ้านะซึ่งโดยปกติทั่วไปเราก็จะทำภายใต้โปรแกรม Excel ใช่ไหมครับนะ Excel ก็จะช่วยในการทำตารางโหลดนะในการรวมค่าต่างๆแล้วก็สามารถที่จะคำนวณค่าหรือว่าทำเป็นฟอร์แมตแพลตฟอร์มทำให้งานออกแบบดีไซน์ของเราสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ในตัวของการเขียนแบบไฟฟ้าต้องเขียนตารางโหลดลงไปในตัวของโปรแกรม CAD นะนี่ก็จะติดปัญหาสำหรับบางท่านก็คือเรื่องของการนำตารางโหลดจาก Excel เอาไปวางในโปรแกรม CAD ได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมนำเสนอ3เทคนิคที่จะนำตารางโหลดไฟฟ้าเอาไปวางในโปรแกรม AutoCAD นะหรือโปรแกรม CAD ทั่วไปวิธีการแรกนะครับเขาเรียกว่าวิธีการง่ายๆก็คือการ copy นะฮะจาก Excel โดยตรงเลยล้อมพื้นที่ในโปรแกรม Excel แล้วก็ copy เสร็จแล้วก็เอาไปวางโดยตรงวิธีที่2จะใช้ add in นะ add in ที่ชื่อว่า send to CAD ซึ่งวิธีการแบบนี้ก็จะต้องลงนะ add in ลงไปใน Excel ก่อนเสร็จแล้วก็ใช้การ send to CAD ยิงตารางโหลดลงไปซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิป YouTube สอนไปแล้วนะครับแต่บางคนก็เกิดปัญหานะครับว่าไม่สามารถที่จะ send to CAD ได้นะไม่สามารถติด add in ได้นะครับวันนี้ก็เลยนำเสนอเทคนิคที่3นะครับเป็นวิธีการนำตาราง Excelลงไปยังตัว AutoCAD นะได้อีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับส่วนวิธีที่3นี้จะใช้เทคนิคอะไรอย่างไรติดตามได้ในคลิป YouTube ต่อไปนี้ได้เลยครับโดยปกติแล้วนะครับในส่วนของตารางโหลดที่เราทำไว้เป็น Excel ใช่ไหมครับเวลาเราจะเอาไปวางในโปรแกรม AutoCAD นะครับก็จะมีสมาชิกเพื่อนบางคนนะพี่ๆน้องๆบางคนใช้วิธีการ copy นะครับ copy แล้วก็นำไปวางที่ AutoCAD โดยตรงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมจะทำให้ดูเนาะผมก็จะล้อมนะพื้นที่ของตารางโหลดนะครับเสร็จแล้วผมก็กด Ctrl C เพื่อ copy เอาไว้นะครับมันก็จะมีกรอบขึ้นมาว่าพื้นที่ตรงนี้ได้ถูก copy ไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เปิด AutoCAD นะครับแล้วก็กด Ctrl V ลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นกรอบให้เราวางนะครับแล้วเราก็หาพื้นที่ที่เราจะวางแล้วก็กดลงไปเขาจะถามเรื่องของ scale เรื่องของฟอนต์ด้วยนะครับตอนนี้เราฟอนต์แล้วก็ตั้งไม่ได้นะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับ ไซส์ก็แบบนี้เสร็จแล้วก็โอเคไปสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับถามว่าได้ไหมนะครับมันก็ได้เนาะเวลาเราจะไปพิมพ์มันก็พิมพ์ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันความคมชัดของเส้นหรือว่าตัวหนังสือมันจะไม่เหมือนกับการใช้เส้นหรือว่าตัวหนังสือที่เป็น AutoCAD โดยตรงนะครับแล้วก็ถ้าเราจะปรับแก้ไขมันก็แก้ไขไม่ได้
นะครับก็เหมือนกับเป็นการ copy ภาพเอาไปลงนะครับเป็นการ copy ภาพเอาไปลงทำให้งานของเราไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยสวยนะและลักษณะของการส่งแบบนี้ก็จะได้เป็นลักษณะงานแบบนี้นะครับอีกแบบนึงนะก็สาธิตได้ดูแล้วกันนะไหนก็มาถึงตรงนี้ละก็คือการ send to cat นะครับ send to cat ทำยังไงนะอันดับแรกก็ต้องติดตั้ง add-in ของ send to cat เข้าไปก่อนนะครับซึ่งจะต้องมีตัวโปรแกรม send to cat ด้วยนะครับวิธีการก็จะเป็นคัสตอมนะครับกดเมาส์ขวานะครับคัสตอมนะเสร็จแล้วจะมี add-in นะครับเสร็จแล้วกด go นะครับแล้วกด browse นะของผมไว้มีอยู่แล้วก็คือตรงนี้ send to catนะอันนี้คือวิธีการเพิ่มแอดอินลงไปใน Excel นะครับพอกดโอเคเสร็จนะครับเขาก็จะมีตัวปุ่มแบบนี้ขึ้นมานะสีแดงๆตัวนี้ชื่อ Add Send to Cat นะถ้าเราใช้ Send to Cat มันก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าซึ่งตรงนี้ปกติจะไม่ตั้งนะครับเราจะมาตั้งอย่างเดียวคือเส้นเรื่องฟอนต์นะตัวนี้เราไม่ได้ติดตั้งฟอนต์ลงไปมันก็จะเป็นฟอนต์สแตนดาร์ดแต่ถ้าเราไปตั้งสไตล์ใน AutoCAD ตัวฟอนต์ตัวนี้เราก็เลือกได้เยอะกว่านี้นะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วโอเคออกไปแล้วก็ไปเลือกโปรแกรมของ AutoCAD นะกำหนดจุดวางจะเป็นจุดมุมซ้ายบนนะรอสักครู่นะครับต้องลองนิวงานใหม่ดูปึ๊บโอเคถ้าเป็นลักษณะ Send to CAD นะครับกด Send to CAD แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะวางเราเปิด2งานไม่ได้นะเราเซฟโอเคกรณีของ Send to CAD นะครับก็คือเลือกพื้นที่ของตารางโหลดนะครับเสร็จแล้วกด Send to CAD โอเคแล้วก็เลือก X AutoCAD นะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้คือลักษณะของการใช้ Send to CAD นะครับนะจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าลักษณะของการ copy นะกด copy แล้วกดวางนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ทำให้ดูทั้ง2รูปแบบนะครับว่าการใช้ Send to CAD กับการใช้ Copy ระหว่างเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นลักษณะของตัวของ Send to CAD ก็จะได้เลเยอร์เดียวนะครับอันนี้คืออยากให้ดูเรื่องของเลเยอร์ด้วยนะครับได้เลเยอร์เดียวการปรับตั้งพวกนี้แต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ไม่สามารถปรับแก้ได้โดยง่ายนะครับก็คือหมายความว่าจะต้องเลือกทีละตัวนะหรือเลือกล้อมเฉพาะตัวอักษรแล้วค่อยเปลี่ยนสีนะสมมติอยากจะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยครับคือเขาไม่ได้ทำเลเยอร์ให้นะครับทีนี้จะมีวิธีหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำวันนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวตารางโหลดของเราให้เป็น PDF ก่อนนะนี่ก็คือเทคนิคตัวใหม่ที่เอามานำเสนอวันนี้นะครับวิธีการก็คือล้อมเฉพาะพื้นที่นะครับเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มเรื่องของการตั้งเซต area ใช่ไหมครับ set pin area ใน Excel นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วลอง preview นะนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากตารางโหลดตัวนี้นะหน้าตาประมาณนี้นะครับเลือก printer ให้เป็น PDF นะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรเนาะของผมเป็น proxy นะครับก็ print นะเสร็จแล้วก็กำหนดตำแหน่งที่วางนะผมไปวางเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับตารางโหลดบ้าน2ชั้นเซฟนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือจะเป็น PDF แบบนี้นะครับ PDF แบบนี้กลับไปที่ AutoCAD เรานะครับวิธีการก็คือเราจะใช้ปุ่มคำว่า Insert นะครับแล้วจะมีคำว่า PDF Import กดเข้าไป
เสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับ open นะครับสเกลยังไม่ต้องเดี๋ยวเราค่อยไปปรับข้างในเอานะครับโอเคนะสิ่งที่เราได้จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งขนาดก็จะต่างกันเดี๋ยวเราค่อยมาขยายขนาดเขานะครับแล้วซูมเข้าไปดูเราก็จะเห็นขนาดของเขาลองมูฟดูนี่นะครับผมมาวางด้านขวานะครับนี่ลองไปดูที่เลเยอร์นะครับนี่เลเยอร์จะมีความแตกต่างเพราะว่าเขาจะมีเลเยอร์ของตัวเส้นนะตัวฟินแล้วก็ตัวเทคนะก็ความหมายก็คือมีปริมาณของเลเยอร์มากกว่าเมื่อกี้ถ้าเราใช้เซนทูเกตเมื่อกี้เลเยอร์ก็จะมาอันเดียวนะครับผมขออนุญาตขยายก่อนเนาะอันนี้มันเล็กไปขยายสัดส่วนแต่กรอบไม่มานะครับกรอบบางส่วนไม่มานะผมขยายประมาณนี้แล้วกันนะนะกรอบมานะครับต้องซูมเข้าไปดูนิดนึงนะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆสีของเขาจะเป็นโพลีไลน์ใช่ไหมสีจะไม่เหมือนจะไม่คมเหมือนเส้นพวกนี้นะแล้วเราซูมเข้าไปดูสังเกตว่าตรงนี้เป็นเส้นเลยตรงนี้จะมีเหมือนเส้นที่มีความหนาประมาณหนึ่งก็คงเป็นเพราะการแปลงจาก PDF มานั่นเองนะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างเห็นไหมครับจะมีลักษณะของฟินถ้าเราไปดูต้นฉบับนะเราจะเห็นว่าเราเติมสีไว้ที่ Excel นะครับเพราะนั้นเราคอนเวิร์ตจาก PDF มาเขาก็จะมีสีแบบนี้ให้นะซึ่งก็สวยไปอีกแบบใช่ไหมครับนี่จะต่างกันนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญก็อยู่ตรงที่เรื่องของการตั้งค่าสมมติว่าผมอยากจะตั้งค่าตัวหนังสือให้เป็นสีอื่นผมก็เลือกคัลเลอร์ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บเห็นไหมครับสีของตัวหนังสือก็จะเป็นสีแดงเลยนะสีตัวหนังสือเป็นสีแดงผมขอเช็คใน text style ก่อน annotate text style นี่ก็จะมีชื่อ PDF ขึ้นมานะครับก็หมายความว่าสร้าง text style มาให้ด้วยชื่อว่า PDF Calibit ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมน่าจะเปลี่ยนฟอนต์ได้ผมสมมติว่าผมอยากได้อังสนาเปลี่ยนเป็นอังสนาอยู่ PC ใช่ไหมตัวนี้ SSX ถ้า apply close เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเห็นไหมครับฟอนต์เปลี่ยนเมื่อกี้เป็นฟอนต์แบบหนาอยู่เลยเพราะนั้นสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้สีเส้นน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมอยากจะให้มันเป็นสีชมพูเห็นไหมครับไม่เปลี่ยนแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่สีเส้นตัวนี้เป็น solid fin นะตัวนี้เป็น solid fin อันนั้นเปลี่ยน solid fin ปุ๊บนะอาจจะต้องครอบตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนว่า by layer มาแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนละ geometry คืออะไรสีฟ้าน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ขึ้นนะครับไม่เปลี่ยนแสดงว่า layer ที่สร้างมามีแค่2สีก็คือสีของเส้นนะเส้นกับตัวของตัวฟินแล้วกันเนาะกับตัวเทคนะเปลี่ยนสีน้ำเงินดูนะปุ๊บบายเลเยอร์ลิเกนอาจจะต้องลิเกนหน่อยนะครับเมื่อกี้ไม่ยอมเปลี่ยนนะพอลิเกนปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับขนาดก็ถือว่าโอเคนะครับเปลี่ยนสีใหม่กลับมาเป็นสีชมพูเหมือนเดิมนะครับจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับต้องกดรีเกนอีกทีหนึ่งนะเขาจะเปลี่ยนสีให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการใช้ PDF นะครับในการเอาตารางโหลดลงโปรแกรม AutoCAD นะครับก็จะแตกต่างกับ CentuCAD ชัดเจนนะเรื่องของการ build layer ขึ้นมานั่นเองนะฮะ
ันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับว่าจะใช้ตัวไหนอย่างไรนะซึ่งวันนี้ก็เอามาแนะนำแล้วกันนะนำเสนอนะเทคนิคดีๆในการใช้งานการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับการทำตารางโหลดส่งไปที่ AutoCAD นะครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆเพิ่มเติมนะก็จะเอามาแนะนำให้รับชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ